หลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมได้ไว้ฝูงมาแล้วคนหนึ่งนะครับในพาร์ทนี้เราทำการสร้างไว้ฝูงเพิ่มอีกนะครับแล้วก็ไปทำการตบบอสกันนะครับผมบอกเลยบอสตัวเนี้ยเป็นบอสที่โหดมากนะครับในโลกและโหดสุดๆจะเป็นไงในคลิปนี้ไปดูเลยครับว่าผมจะสามารถฆ่าบอสได้หรือเปล่าไปดูกันเลยเอาละครับทุกคนแล้วนะครับตอนนี้ผมมีสองทางอีกแล้วนะครับตอนนี้ในไมครับไว้ฝูงครับผมไม่รู้ตั้งชื่ออะไรดีอ่ะผมตั้งชื่อว่าไมครับเอาชีวิตรอดกับไว้ฝูงโอเคเอางี้แล้วกันไมครับเอาชีวิตรอดกับไว้ฝูงในพาร์ทที่สองนะครับผมจากพาร์ทแรกนะครับที่เราได้ทำการสร้างไว้ฝูงมาเยอะมากพาร์ทนี้เราจะมาดูว่าเราจะสามารถซัมมอนใครมาดีนะครับผมคิดว่าคนที่เราซัมมอนนี่มาอาสนะอ๋อฉันยุ่งน่ะและฉันน่ะจะไปแค่ข้างหน้าเท่านั้นและฉันจะแข็งแกร่งขึ้นทำไมนายถึงอยู่ที่นี่ล่ะโอเคครับอาสนะสิ่งที่อาสนะชอบก็คือแบบว่าพวกอาวุธดาบเหล็กนะครับปาไปโอ้โหน่ารักจริงเลยอสุนะถึงเวลาเลยที่ผมจะต้อง NTR ไอคิริตุนะครับผมนี่แหละ TM อสุนะนี่ๆๆเอาดาบไปผมให้ของขวัญเธอผมระหว่างนี้ผมเรียกมาอีกคนนึงดีกว่าครับแบบจะได้เอามายืนไว้2คนนะแต่ลืมไปว่าแหวนมีหรือเปล่าแหวนโอแหวนต้องทำได้อยู่นิดนึงแหวนทำได้อยู่แหวนทำได้อยู่แม่มาได้แหวนมา3วงเคครับแปลว่าตอนนี้ผมทำได้สูงสุดคือ3วงก็คือ3ตัวละครนะครับยูโนแล้วกันยูโนในสายแทงดาบจะพอให้คุณเธอไหมเนี่ยก็น่าจะมีอาสนะยูโนนะครับแล้วก็อะควาคิดก่อนแต่อย่างที่ผมบอกเลยว่าเอาชีวิตรอดในโลกเนี่ยมันแบบว่ามีพวกแบบตัวละครจากบทบอลมาด้วยนี่มันยากนะครับในการที่เราจะเล่นนะน้องๆนะเดี๋ยวอาสนะตอนนี้เวลาเราคุยอาสนะก็เปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าเรามีหัวใจมากกว่าครึ่งแล้วนะฮะอาสนะมาเป็นไว้ฝูงเถอะย่าฮู้ฉันขอบคุณนะที่เธอช่วยเหลือฉันตลอดนะมาเรามาดูความสามารถอาสนะกันดีกว่าครับอาสนะทำอะไรได้บ้างนะครับผมลองกับตัวไหนดีลองกับกาดได้ไหมลองกับกาดแล้วกันเลยไปอาสนะก็ตีครับตีปกติเราต้องให้ดาบใช่ไหมหรือว่าเราไม่ต้องให้ดาบเธอก็ได้มั้งดูดิเธอก็ตีปกติได้ครับโอเคแล้วก็เธอก็เปลี่ยนสกินได้นะครับเปลี่ยนได้2สกินไหนสกิน2อาสนะว้าวอาสนะโอเคอาสนะจากโลก LO นะครับผมมาสุดยอดโอเคเนี่ยเขาเรียกว่าตอนนี้เรามีไฟฟู4คนแล้วนะครับต่อไปที่ผมจะเอาออกมานี่ผมขอคิดก่อนนะเอานี่มันไม่เอาควาเอามาทำอะไรกองน้ำหรอแต่ใจจริงมาลินอุ้ยหมดพอดีมาลินแล้วกันนะน่าจะมีมรกตพออยู่นิดนึงให้พอเดี๋ยวกูจบอินพิซีเอามาลินโดนเข้าไปครับเขาเรียกว่าเอาเงินตรายัดไอ้น้องมรกตน่าจะพออยู่นะครับเพราะว่าเรามีบล็อกเอามรกตเพิ่มด้วยนิดนึงมาลินนี่แล้วต่อไปก็ปึ้งเรียบร้อยครับเดรสอัพดาริงครับผมแม่เราได้มันแล้วนะครับอ่ะมาลองดูดีกว่าครับว่ามาลินทำอะไรได้จากการที่ผมต่อยอินพิซีมาลินจากการทำอะไรได้วะมันไม่ทำต้องมีโล่กับเกาะทองโอเควิ่งไปไต่วิ่งไปไต่มาลินวิ่งไต่ได้ครับมาลินวิ่งไต่โอเคมาลินกลับมาก่อนเราสามารถเลือกสกินมาลินได้นะครับเป็นสกิน2นะครับมาดูว่าสกิน2มาลินโอ้โหมาลินคอสเพย์ you got me palm up your hand มาลินสกินนี้จัดไป ตอนนี้เราทำการไปตามหาพวกดันเจี้ยนเพื่อทำการตีดันเจี้ยนกันต่อดีกว่านะครับนะน้องๆนะมาตอนนี้เราก็ไต่ตบบอสมอนสเตอร์ในบอสบอลกันไปเรื่อยๆนะครับไม่ตัวอะไรวะเนี่ยน่าเกลียดน่ากลัวมากโอเคตอนนี้นะครับมอนสเตอร์บอสบอลก็ไม่น่าทำอันตรายผมได้แล้วเพราะว่าผมมีสุดยอดไว้ฝูเต็มหมดเลยรู้มันโอ้ที่เซลดานี่โดนทีเดียวนี่เลือดแบบเลือดกระฉูดเลยเนี่ยเฮ็ดแพทเซลดาหน่อยแล้วกันครับเลือดเธอนี่เป็นไรมาไม่รู้แต่เลือดกระฉูดยับเลยมาตามมาเดี๋ยวเราไล่ตบมอนสเตอร์ในบอลกันเพื่อนั่งฟาร์มของนิดหน่อยครับเราต้องทำการสร้างนี่มานะครับผม Red Jewel นะครับนะซึ่งมันก็ทำยากอยู่นะครับแต่มันก็ทำได้ครับต้องสร้างนี่แหละ Red Jewel เราต้องหาอมาทิสฉาดให้เจอเว้ยนะครับถ้าผมเจออมาทิสฉาดนี่คือสบายเลยเพราะว่าไอ้เจ้าไอ้Jewelตัวเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะทำการซัมมอนแบบว่ามอนสเตอร์โหดๆมาได้นะครับไม่ตัวอะไรแมวน้ำข้างในนี่มีอะไรเนี่ยNearby Colony Create New Colony อ้าวตอนนี้ผมสามารถที่จะเจอโคโลนีครับผมสามารถที่จะสร้างโคโลนีได้แล้วนะครับผมนะก็คือแถวนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านของผมได้นะครับโอ้ยโอ้โหตัวอะไรวะมาเซนารีคือพ่อค้านะครับตอนนี้เราได้ทำการสร้างพ่อค้านะครับอันนี้คือพ่อค้านะครับที่น่าจะเตรียมทำการสร้างบ้านเรานะครับบ้านเราจะได้แบบดูดีมีตระกูลหน่อยโอ้ I can help you มาแกทำอะไรได้บ้างเพื่อนฉันน่ะอยากจะสร้างบ้านให้มันดูดีนะโอ้โหมันต่อล้อมรั้วแบบรัวๆเลยครับตระกูลเมอร์เซนารีกูสุดยอดทำงานไปเราต้องพยายามหาเก็บไอ้เจ้าตัวบีสบอทนะครับให้ได้เยอะๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแบบว่าหนึ่งในสิ่งสำคัญมากๆนะครับที่แบบว่าเราจะใช้ในการเรียกอัญเชิญบอสออกมานะครับบีสบอทกันแน่ๆๆๆนักเก็ตสติลอะไรเนี่ยมันเป็นแบบสิ่งสำคัญมากที่แบบว่าเอาไว้อัญเชิญบอสออกมาเพราะว่าผมต้องการที่จะได้บอสไงนางฟ้าพวกนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราก็ทำการมาหานี่ก่อนแล้วกันนะครับมาหาเจ้าบล็อกเนี่ยบล็อกอมาทิสมาหาอมาทิสกันนิดนึงนะครับนะนี่คือสิ่งที่ผมต้องทำการตามหาเลยอมาทิสนี่ผมต้องการนี่เศษแก้วอมาทิสฉาดนะครับปั๊บอมาทิสฉาดได้มา8อันก็ยังดีเนี่ยอันนี้แร่อะไรอ่ะทุกคนแร่โอนิกครับโอเคแร่โอนิกหนึ่งในแร่ที่เอาไว้ทำการทำชุดเกราะซามูไรก็ดีครับชุดเกราะเท่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปนรกกันหน่อยดีกว่านะครับนะตอนนี้ผมคิดว่าผมก็แบบว่าอยากลองไปนรกดูไงว่านรกแบบมันจะมีอะไรหรือเปล่าที่แบบดูดีนะครับเผื่อเราเจออะไรดีๆในนรกนะครับผมมาพร้อมแล้วเซฟเลยเนเธอร์ไปเอาของก่อน
จำได้ว่ามันมีบอสในเนเธอร์อยู่ตัวนึงสุดโหดด้วยตัวเนี้ยถ้าผมเจอผมจะไหวหรือเปล่าเฮ้ยแค่ขึ้นมาข้างบนก็จะประสาทเบสแล้ววะสุดยอดมาประสาทเบสขอเข้าหน่อยนะครับหาที่สปอนเนอร์เบสนะครับโอ้โหมากันเป็นหมู่คณะเลยเว้ยโอ้ยอะไรหนีทำไมหนีทำไมหนีทำไมจะสู้ก็สู้ดีมา AFK ตรงแถวนี้หน่อยเสร็จไปหน่อยแล้วครับเบสโอเคคอนเฟิร์มเบสไปละแล้วตอนนี้เราก็จะมีที่ที่บอกว่าเอาไว้ปั๊มเบสแล้วนะครับถือว่าสบายแล้ววิ่งปนสะดมของนี่ก่อนแล้วกันครับ 5 minutes later อันนี้คืออะไรวันนี้เมื่อผมวิ่งมาแล้วผมเจออะไรมันคืออะไรอะ Burning Arena เพราะว่าข้างในเนี่ยปราสาทบอสชัวร์ครับบอสหมดที่ผมลงมาขอดูหน่อยดิปราสาทบอสหมดที่กูลงมันจะโหดขนาดไหนลองเทสๆทดสอบ1 2 3 4มาเอ้ยมันต้องเอาอะไรบูชาหรือเปล่าหรือว่าอาจจะต้องตามหามอนสเตอร์ที่เป็นกุญแจในการเปิดประตูนี่ไงผมเจอแล้วอันนี้คือมอนสเตอร์ที่เป็นกุญแจในการเปิดประตูนะครับหรือว่ามันคืออีกไอเบสตัวที่ไม่ได้ถูกยัดเข้าเกมมาเอาชิบหายแล้วไม่เซลดาเธอกลับมาก่อนเลยเป็นโทเทมมาเอาดิปาระเบิดไปเอาวะ2ตัวว่ะปาระเบิดทำอะไรมันไม่ได้เลยว่ะแม่จะมีอยากใช้เกาะดีนะจะมีอยากใช้เกาะดีไม่ต้องใช้เกาะก็สู้กันได้ป่าววะไหวบอกว่าไม่ต้องใช้เกาะสู้ดีถ้าแน่จริงอ่ะนี่ครับเราได้มาแล้วเป็นเจ้า Burning Ash นะครับหรือว่าที่เอาไว้ทำการอัญเชิญมอนสเตอร์เกิดนะครับเพราะไอ้ปั้นทองผมมีเยอะมากเลยตอนเนี้ยมาอัญเชิญออกมาครับมารินเลมนามิอสุนะโอ้เยสแม่โอ้โหบอสลงโอ้ไม่อ๋อถ้าเกิดตายจะกลายเป็นโทเทมโอเคงั้นก็โอ้โหเฮียกับโทเทมหมดเลยเวนถ้าเกิดพวกเธอตายเธอจะกลายเป็นโทเทมครับเรื่อยเอาเว้ยเรื่อยโอ้โหไอ้เชี่ยแม่งบอสตีโคตรแรงโอ้โหให้ไม่ได้กินดีวะอันเชิญใหม่หุยตายรัวๆเลยครับโอ้โหเวนขออัพเลือดหน่อยปั๊มเลือดจะบอดบอลอันเชิญไว้ฝูมาก่อนผมอาจต้องให้ไว้ฝูแบบว่าเปิดให้กริ้นนึงอ่ะแล้วกูเปิดต่อโอ้โหแล้วก็หนีเอาดิโชคดีมีไว้ฝูช่วยโอ้โหไว้ฝูผมตายอีกแล้วเกิดมาเซลดางั้นผมไม่ต้องกลัวเรื่องไว้ฝูตายแล้วใช้เลยโอ้ผมขอใช้งานพวกเธอหน่อยนะออกมาเล่มโอ้มันเปลี่ยนร่างแล้วแม่งอัพโอ้โหกูโดนจ้วงไม่เป็นไรผิวเลือดได้โอ้โหไว้ฝูก็ตายอีกแล้วยัดแบมโอ้ชิบหายท่าโอ้โหนะมามิออกมาอัศนะลุมอ้าวช่วยกูก่อนอ๋อมันกดชิปออกมาได้ไอเวนก็ไม่บอกกันแต่แรกไว้โอ้โหโลแตกโอ้โอ้โหจบได้สักทีเห็นครับพอจบแล้วมันก็จะให้เป็นอิกนิเทียมินก็อดมานะครับผมก็เราสามารถอัญเชิญมาได้อีกรอบนึงนะครับยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วกันนะเราควรทำดาบใหม่แล้วก็ชุดเกราะใหม่ดีๆนะครับเพราะว่าชุดเกราะที่ผมคิดว่าน่าจะดีสุดน่าจะเป็นชุดเกราะนี่แหละพวกชุดเกราะโอ้โหอิกไนท์มันชุดเกราะดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแบบน่าจะทำยากน่าจะทำยากจริงๆชุดเกราะอย่างนี้แหละชุดเกราะเนี่ยว่าชุดเกราะซามูไรอย่างเงี้ยน่าจะดีสุดแล้วครับแรงถึกเดี๋ยวว่าเราควรที่จะไปหาเพชรมาเพิ่มนะครับทำชุดเกราะเพชรกันหน่อยชุดเกราะเพชรชุดเกราะสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วดาบที่ผมคิดว่าดาบที่ดีกว่าดาบเราตอนนี้นะครับนี่เป็นดาบแบบเกรสซอสอย่างเงี้ยดาบแบบดาบโหดๆเนี่ยลองซอสเลยอย่างเงี้ยให้มันดูเป็นพระเอกหน่อยหรือไม่ก็ใช้ดาบนี่ไปเลยดาบคาตานะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยใช้คาตานะเลยก็ได้นะผมว่าก็ดูพระเอกอีกแบบนึงทำแบบที่เอนชานของนิดหน่อยนะครับนะและหนึ่งในวิธีที่ผมไปตามหาพวกไอเทมแต่ละอย่างนะครับให้เร็วที่สุดและเยอะที่สุดนะครับนั่นก็คือว่าผมต้องมาที่นี่แหละไอ้น้องเรียกว่าสถานที่ที่เรียกว่าดันเจี้ยนนะครับที่นี่จะมีทั้งทอชมีอุปกรณ์ของกงของกินทุกอย่างดีๆนะครับให้ผมหมดนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่ไปที่จะต้องบุกที่นี่และปราบปรามมอนสเตอร์สำเร็จนะครับมอนสเตอร์ที่นี่มันเถื่อนมากทุกคนนะมาลงล่างกันดีกว่าบุกที่นี่อีกรอบนึงครับเดี๋ยวนี่คืออะไรอุ้ยอะไรอ่ะมีแบบดาบ2มือให้ด้วยเคโคตรดีมีคาวดอนมีฟิเทอร์โฟลไฟเอสเปกเคดาบไฟเอสเปกดีผมจะได้ไฟเอสเปกกับลูตติ้งมากตอนนี้คือมันเป็น2อย่างที่แบบว่าน่าจะ OP สุดแล้วครับที่ผมได้มาคือมันฟาร์มของได้ง่ายไงไฟเอสเปกกับลูตติ้งอันนี้น่าจะเป็นทางลงไปข้างล่างนะครับโอ้โหมอนสเตอร์เยอะจัดแถวนี้ลงมาได้เลยจริงอุ้ยมีของมีรองเท้าเพชรเฮ้อันเชิญนามิมาใหม่ก่อนเอาเพชรเก็บมาจ้ามาสร้างตู้หนังสือเพิ่มครับน่าจะได้หลายตู้อยู่อ่ะเนี่ยคุณดูดิวางได้เยอะมากปั๊บโอเคเบลเท่าไหร่ครับเบล28แล้วอีกแค่นิดเดียวอ่ะเท่านี้ผมว่าเบลน่าจะพอแล้วเพียงพอชึบเรียบร้อยครับเอาเบล30ได้แล้วไอ้น้องมาเพชร7อันสร้างเกงก่อนเลยแล้วกันครับเกงอันเบรกโปรเทค3ก็ดีอันนี้ทิ้งไม่ได้นะครับรออันนี้แตกก่อนแล้วกันนะนี่ได้อะไรชาร์ปเนี่ย4เฮ้ยชาร์ป4ชาร์ป4โอ้โหชาร์ป4ล้วนๆชาร์ป4ห้วนๆอ่ะคดง่อยอ่ะแต่ก็ได้โอเคมาก็ได้ชาร์ป4ล้วนๆนี่เมื่อเวลาใช้ครับก็จะเป็นคาตานะครับเป็นไงการต่อสู้กับคาตานะโคตรเท่อ่ะบอกเลยพี่น้อง
ชาร์ฟสี่นกแบ็กโอเคบวกกันเป็นชาร์ฟห้ามาตีเลยชาร์ฟห้าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มีตู้หนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับดาบคาตานะเรื่องใหม่ของผมนะครับลองไก่พวกนี้แหละนี่เลยครับศัตรูคู่แค้นของเราที่ต้องลองดาบเล่มใหม่ครับมาลองหน่อยอุ้ย2ทีตายเฮ้ไม่กี่ทีฟันไม่กี่ทีตายเลยครับสมฤทธิ์ที่เป็นคาตานะอุ้ยดาบแม่งโคตรแรงอะดาบใหม่ผมเราจะทำการอัญเชิญมาเพิ่มนะครับตอนนี้เวลเหลือแค่13นะครับเพราะว่าผมตีดาบแต่ว่าของมันโหดมากๆนะครับเวลก็เลยน้อยลงอะไรว่าได้ปาโดรุใกล้คิดมาแล้วค่อยสปอนแล้วกันนะเอาละตัวนี้ผมควรสปอนตัวต่อไปนะครับผมคิดว่าเอาตัวอะไรดีที่มันดูแบบง่ายๆมีขู่ดีไหมมีขู่ใช้แผ่นเพลงแต่ผมไม่รู้ว่าแผ่นเพลงอะไรเนี่ยผมคิดก่อนอควาแล้วกันดิอ่ะน่าจะง่ายสุดแล้วอควาออกมาโอเคครับต่อไปเราไปเอาทองแป๊บนึงนะครับผมอควาต้องใช้ทองในการยัดใส่เธอนะฮะเธอถึงจะยอมรับเราควายเพิ่งหนีได้เอาทองไปนี่ก่อนอื่นนะครับเราเตรียมแหวนก่อนเตรียมแหวนแต่งงานอควาอควาก็ได้มาเป็นเครื่องกองน้ำไปหน่อยดิไอ้น้องกีบไปเรื่อยๆครับโอเคครับก็อควาเสร็จก็ต่อไปก็นี่แล้วกันนะแรมด้วยแรมและเลเวลเราก็หมดนะครับเรียบร้อยครับแต่งงานสกินอควาก็มีหลายสกินอยู่นะครับดูนี่มีสกินอะไรบ้างสกินอควาโอ้มาสกิน3กับโทเทมมาโอ้โหว้าวโอเคก็ดีอยู่แรมโอเคกิฟแรมสกิน4ไหนขอดูหน่อยทุกสกินอควาเป็นไงบ้างสกิน4โอเคครับมากับโทเทมมาอควาผมงงว่ะคือมันมีเลมมีแรมนั่นแหละนางเอกกูไม่มีท้ายตายเถอะโรบินเฮ้ยตอนนี้ให้แหวนได้แล้วมาให้แหวนตอนนี้เธอน่าจะดีที่สุดในแผ่นดินนี้แล้วล่ะเริ่มจากคืนนี้เลยฉันจะอยู่ผู้ช่วยงานของเธอเองทั้งคืนเลยล่ะโอ้โหมันยิ่งตอนนี้พอคุยครับแรมก็จะเปลี่ยนคำพูดครับสกินครับสกินมีหลายสกินอยู่นะครับไหนขอเลือกสกินที่มันดีๆหน่อยอ๋ออันนี้สกินแรมญี่ปุ่นแรมยักษ์อ๋ออันนี้แม่มดโอเคเป็นน่าจะเป็นฮาโลวีนมาเป็นตัวเทพมาแรมโอเคก็ประมาณนี้ครับเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวตัวอื่นเดี๋ยวเราค่อยคิดนะครับว่าเราจะเอาตัวอะไรออกมานะครับผมโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราทำการเอาบุ๊กแอนด์คิวกับซัตเดอร์ไปด้วยนะครับเพราะว่าโอ้ยเผื่อว่าเราจะไปทำการตามไล่จับโจโกโบนะครับให้โจโกโบเป็นดอกสัตว์พันธมิตรของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะโอเคตอนนี้ก็คือต้องไปตามหาดอกป๊อปปี้ด้วยนะครับดอกป๊อปปี้นี้เพราะว่าผมวันนี้ผมจะทำการบอกรักยูโนกาไซนะครับแล้วก็ไปตามล่าบอสเพิ่มด้วยนะครับผมรู้สึกว่าบอสแค่นี้มันยังน้อยไปที่ผมฆ่านะแล้วตอนนี้ผมก็แข็งแกร่งขึ้นกว่าผมในเมื่อวันกูโง่อีกแล้วเดี๋ยวกลับมาเนเธอร์กันหน่อยดีกว่าครับเพราะว่ารู้สึกว่าแถวเนี้ยเนเธอร์จะมีบอสตัวนึงนะครับนั่นคือเนเธอร์ไรท์นะครับมันคือบอสสุดโหดนะครับบอสแบบบอสเนเธอร์ไรท์อ่ะผมไม่รู้จะพูดไงวะนะครับซึ่งบอสตัวนี้ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะโหดอยู่นะครับผมดูดิว่าเราจะเตรียมการอะไรพร้อมบ้างมีไอ้นั่นอยู่ไหมไอ้เอาไอ้ปันทองมาเดี๋ยวมาสวยแล้วไม่เป็นไรช่างมันค่อยๆลงแล้วกันนะอึ๊บโอเคครับบอสตัวนี้แหละบอสสุดโหดของเรายิงมาอัญเชิญไว้ฟูมาโอ้โหดูมันยิงโอ้โหดูมันยิงอย่างแรงยิงอย่างแรงโอ้ยมันเอาลาวามาด้วยโคตรซวยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเตาหลอมแบบเตาหลอมลาวามีแต่ลาวากับแมกมายิงไม่เข้าเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเนเธอร์ไลท์เนเธอร์ไลท์ขอขุดได้ไหมเพิ่งยิงดิขอขุดเนเธอร์ไลท์ก่อนนะโอเคนี่โอเคครับชาร์จเรื่อยเลยโอเคบอกแล้วว่าชาร์จเรื่อยอย่างงี้ฮึบโอเคโชคดีมีเลือดเยอะครับเลือดบอดผมมาเยอะบอดผมเอามาจากบอดบอลเยอะบอดผมเอามาจากบอดบอลเยอะไม่ต้องห่วงเรื่องเลือดเลยไม่ยังไงเรียบร้อยไปหนูเป็นปุ๋ยไปดอกของตกละวาพ่อมันตายนะอู้ได้มาแล้วครับเป็นค้อนนะครับผมค้อนแห่งช่างตีนะครับค้อนที่เนี่ยเป็นค้อนประจำเหมืองช่างตีเหล็กนะครับผมแล้วก็มอนสเตอร์รัสคอนนะครับซึ่งมันทำอะไรได้ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เราว่ามาหาพวกเบนหน่อยแล้วกันครับเพราะว่าเราต้องการแท่งไฟเยอะอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ขอแท่งไฟหน่อยแล้วกันนะจ๊ะระหว่างทางที่ผมจะเล่นพวกวิทเทอร์สเกลด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องการไอหัวเนี่ยหัววิทเทอร์สเกลตันนะครับตอนนี้ก็คือได้มา2หัวแล้วก็ดีครับแป๊บเดียวเรามีดาบรูทติ้งอยู่ไงดาบรูทติ้งนี่คือแบบอะไรก็ได้ง่ายๆน้องโอเคครับกลับมาบ้านกันดีกว่าครับตอนนี้เดี๋ยวเราทำการเตรียมอัญเชิญในตัวนี่ออกมาแล้วนะครับวิทเทอร์นะครับผมวิทเทอร์ก็คงสู้แบบยากอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าที่ผมสู้ผมจะฆ่าวิทเทอร์เนี่ยผมจะเอาไอ้นั่นเฉยๆเอาเบียคอนน่ะมันก็ดีนะถ้าเกิดเรามีเบียคอนใช้อ่ะก็แบบว่า OP อยู่นะครับถึงเวลาครับตอนนี้เดี๋ยวเราเอาไวฟูมาสู้ด้วยดีกว่าครับรอบนี้น่าจะมีคนพอสู้ได้อยู่มั้งนะเอามาเป็นแบบรับมือรับเท้าหน่อยโอเคครับโอ้โหไอตัวบอดบอลสู้กับวิทเทอร์ยับเลยไหนนี่ไงเฮ้ยมันวับได้หรอนี่ไงโอเคยิงวิทเทอร์โอเควิทเทอร์วิทเทอร์ว้าวตอนนี้วิทเทอร์ลงมาแล้วนะครับลงมาแบบสบายๆเราก็สามารถปราบมันได้แบบง่ายๆอุ้ยหายตัวได้โอ้โหชนทีกูเป็นลมเลยเอาดิวิทเทอร์เอาดิเหลือควายคนเดียวครับที่รอดชีวิตเหลือควายรอดชีวิตอยู่คนเดียวท้อป่ะวิทเทอร์ก็ถือว่าสู้ยากอยู่ครับแต่ก็คงไม่ขนาดนั้นออกมาบุ๊กออฟเลิฟอัญเชิญกาไซยูโนสวัสดีที่รักเอาของขวัญไปโอ้นี่คือสิ่งที่โปรดปรานของฉันเลยล่ะมา
เลือกฉันสิหรือถ้าเกิดแกเลือกไว้ฝูงคนอื่นแกก็ตายมาครับครบแล้วก็เอาแหวนให้เรียบร้อยสกินครับสกินยูโนก็อ๋อยูโนกาไซร่างกลางคืนสกิน3อ่ะสกิน3นี่เป็นร่างฮาโลวีนอ๋อไม่ใช่มากลับไปทูเทมบ้านเราอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูพลังของกาไซยูโนนะฮะคือกาไซยูโนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัวที่โหดต้นๆเลยนะเอาจริงแค่ตีเอ็นเดอร์แมน5ทีตายได้ปะเนี่ยตี5ทีตายอ่ะเฮ้ยตีแรงมากไอ้นั่นน่ะยูโนะอ่ะว่าตีแรงมากสมแล้วครับที่เป็นยูโนะเดี๋ยวไว้ปาดดอกไม้แป๊บนึงนะเพราะผมจะไม่ผิดปาดดอกไม้น่าจะมีดอกไม้สีขาวอยู่ถ้ามีดอกไม้สีขาวนี่ผมสปอนนี่ออกมาอีกตัวนึงเลยนะครับเจ้าหญิงแห่งดอกไม้ขาวนะครับหรือว่านี่ไงดอกไม้สีขาวที่ผมต้องการมาเลยเจ้าหญิงดอกไม้ขาวสมมุติออกมาฮินาตะโอ้ยมีดอกไม้สีขาวให้เธอพอดีเอาไปฮินาตะมากูจีบฮินาตะเสร็จกูจะได้กลายเป็นไรคังเงี้ยสักทีนะมากิฟตอนนี้ครบแล้วครับไปแหวนแต่งงานเริ่มถึงเวลาแล้วฮินาตะเธอน่ะโดนไรคังเงี้ยแล้วเปลี่ยนเป็นตัวเทพมาฮินาตะมานี่ครับฮินาตะมี2ร่างโอ้ร่างเด็กกับร่างโตตอนนี้ไรคังเงี้ยต้องการที่จะไปตามหาโลกมังกรไปผมว่าสตองโฮจะอยู่ไกลเห็นไหมมันอยู่ใกล้ผมใกล้ผมกว่าสักนิดเลยเนี่ยสตองโฮนี่อยู่ใกล้ผมมากๆนะครับผมบอกเลยถือว่าดีมากครับอะไรมันหนืดๆเยอะแยะนี่คืออะไรอ่ะดูหนืดๆน่าขยะแขยงมากโกลช์รูมไม่รู้อ่ะช่างมันแล้วกันไปแต่มันแบบเดินแล้วหนืดหนืดหนาดมากนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมาปักเลยครับเซฟไปก่อนเอ็นเดอร์ไปเตรียมพวกหน้าสู่ดีเอ็นได้แล้วครับเฮ้ยครับอุ้ยตัวอะไรเต็มหมดเลยวะเนี่ยเดี๋ยวเป็นตัวเฮียเลยเฮ้ยไม่มีเอ็นเดอร์แมนเหรอมีตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรวะเนี่ยเอามาโอเคครับโดนไวฟูผมลุมตีไปน่าจะเป็นจากโอ้น่าจะเป็นพวกโอนินะครับจากที่ผมคิดหมอดซามูไรแน่เลยหมอดซามูไรก็ไอ้พวกนี้เป็นพวกที่ต้องแบบว่าโอนิไงโอนิก็คือพวกยักษ์ครับก็โอเคสบายสบายพวกยักษ์คงไม่เท่าไหร่เดี๋ยวมังกรมันบินทับเหี้ยเหรอฮะมังกรพ่อโอ้โหมังกรแม่งตบด้วยไอ้เหี้ยมึงจอดจี้กูแล้ววันนี้ได้พอไหวอยู่ไหนมังกรโอ้โหมันปล่อยทีโคตรแรงอ่ะเป็นไรมันทองมีเยอะครับโชคดีนะโอ้โหว้าวอันนี้แค่ล้มกลิ้งโอ้โหล้มเยอะหน่อยโอ้โหเอาดิโอ้โหเจ็บจี้เจ็บจี้มาขอเติมเลือดบอลหน่อยโอ้โหมีแต่เลือดบอลตอนนี้ช่วยผมได้โอเคโอ้โหมันกระโดดทับด้วยไอ้เชี่ยมังกรเฮ้ยกระโดดทับได้นะมึงคุยกูดิ A few moments later ลุมันรอบสุดท้ายครับเรียบร้อยได้สกิลมานะครับอันนี้เอ้ยท่าเคเราได้ท่าใหม่มาครับ Demotion Lift คือกระโดดครับเคเอาอ่ะนี่แล้วก็อุ้ยกระโดดแบบซุปเปอร์ฮีโร่จัมป์เคได้ท่าแล้วกระโดดซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งมาครับก็ดีงั้นเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยไปโลก DN อีกรอบนึงแล้วนะครับ DN ใหม่นะครับผมพาร์ทนี้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วนะครับก็ถือว่าพาร์ทนี้แล้วก็อัญเชิญกาไซยูโนกับฮินาตะมานะครับผมแล้วก็อควานะครับก็ถือว่าดีใช้ได้แต่รู้สึกว่าพวกนั้นไม่ได้ตามผมกลับบ้านมาด้วยเดี๋ยวผมค่อยไปตามพวกเขากลับมาแล้วกันนะเคสสำนี้ผมคุณก็รู้มากเจอกันคลิปหน้าบาย